สักสันแมวท่าเบแมวท่าเบ๊เข้าใจท่าเบ๊กับตาบอตี้โอ้ย่างนั้นเลยเหรอโอ้ไม่บอกไม่รู้นั่นเนี่เบ๊เบ๊ยบ๊บเฮ้ยตาย ริกซันเชสเป็นตัวละครจากซีรีส์ริกกมอตตีที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เอาพระเอาเจ้านะรวมไปถึงเวทมนต์ศาสตร์มืดที่พิสูจน์ไม่ได้อีกด้วยแม้ว่าในภายหลังเนี่ยริกเขาจะพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ก็นเถอะนะโดยสิ่งที่เขาเชื่อมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือวิทยาศาสตร์ เท่านั้นเขาให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากๆซึ่งหลายๆคนก็คงคิดว่าที่ริกมีความคิดแบบนี้เพราะเขาแค่คิดว่าเรื่องพวกนั้นเป็นสิ่งที่งมงายแล้วริกเองก็สามารถพิสูจน์ได้เสมอว่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่จะเป็นเทาวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ใช่ไหมละครับแต่ความจริงแล้วมันมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่ว่าทําไมริกซานเชสถึงเกลียดเทพเจ้าและเวทมนต์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบแล้วไปทาความเข้าใจพร้อมๆกันครับ ในหลายต่อหลายครั้งภายในเรื่องริกกัมมอตีตาริกนักวทิที่เก่งที่สุดในจักรวาลมักจะไปต่อยหรือหาเรื่องเทียบพระเจ้าอยู่เสมอแม้จะเป็นตอนที่อยู่ในรถไฟเล่าเรื่องที่เขาเจอพระเยซูครั้งแรกแม้จะไม่ได้ต่อสู้กันเพราะพระเยซูออกมาช่วยจากคำาวิงวอนของริก แต่ในท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ต้องมาสู้กันในโลกของเมตาอยู่ดีที่เรียกว่าเป็นสึกที่หนักเอาการเพราะพระองค์ท่านเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งมากๆหรือจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ริกกับมอตตี้ก็เคยสู้มาเหมือนกันอย่างเทพเจ้าซูสโดยริกเขาต้องต่อสู้กับมอนีเพื่อความรักที่มีต่อไกอาดาวเคราะห์ที่มีชีวิตและต้องสู้เพื่อสิทธิในตัวของลูกๆแม้ว่าในทางเทคนิคเนี่ยตอนนั้นมอตตี้กับัมเมอร์จะเป็นคน่าซูสก็เถอะแต่ริกเองก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทุกอย่างนั่นแหละครับ โดยภายในซีรีส์ริกมักจะเ็ีปัญหากับความเชื่อเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่ดวนกับจอมปีศาจในร้านขายของมนต์ดำในซีซันแรกและแล้ก็เรื่อยมาจนมาถึงโลกเมตาที่ต้องต่อสู้กับพระเยซูในร่างที่แข็งแกร่งมากๆทว่าที่ผ่านมาริกก็ได้สังหารเทพเจ้าไปเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นก็คือซูสแถมเป็นทางอ้อมอีกด้วยแต่ถ้าับเรื่องต่อยตีแล้วก็โอ้โหนับไม่ทวน ซึ่งในคอมิกริกหนักวันนั้นเยอะเลยครับเพราะเขาได้ลงมือสังหารเทพเจ้าไปจํานวนมากมายด้วยเหตุผลที่ง่ายมากๆคือเขาต้องการพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นอยู่เหนือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าอ้างอิงจากคําพูดของมนุษย์อีแร้งในคอมิกส์หรือในชื่อวอลเจอร์เพอร์ซันซึ่งเป็นผู้กัดกินวิญญ,ญาณที่ตายแล้วเนี่ยริกเขาฆ่าเทพเจ้าไม่ใช่เพราะเขารู้ดีมากกว่าพวกนั้น แต่พอริกรู้สึกละอายใจกับความจริงที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนเท่าพระเจ้าที่มีแต่คนนับถือตั้งหากละ่ะอารมณ์แบบอิดานาได้เลยครับในด้านเหตุผลที่แท้จริงที่ริกเกลียพระเจ้าเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากคอมิกริกกมอตี้ฉบับท,ที่8ที่เป็นคืนวันคริสต์มาสเราจะเห็นพวกเทพโยม,มทูตรวมถึงวิญญ,ญาณเร่ร่อนที่ลุกขึ้นมาจากหลุมศพ เพื่อล้างแค้นริกที่สังหารพวกเขาตอนแรกพวกนั้นหาริกไม่เจอก็เลยพยายามจะสร้างความายนะให้กับโลกมนุษย์โดยการทรมานเหล่ามนุษย์ที่ไม่ได้บูชาพวกเขาอีกต่อไปซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นริกได้อยู่กับมนุษย์อีแรรงโดยเจ้านั่นผู้เป็นตัวกืนกินวิญญาณแห่งความตายได้ขอความร่วมมือจากริกให้นำเหล่าวิญญาณผู้ตายเหล่านี้กลับคืนสู่หลุมศพเพื่อให้เขาได้กัดกินพวกมันแม้ทั้งคู่จะไม่ถูกกันก็ตาม ต่มนุษย์อีแรงก็เป็นผู้ดียอมรับว่าริกนั้นเป็นคนที่มาจากโลกมนุษย์ที่มีพรสวรรค์ในการฆ่าพระเจ้าอย่างแท้จริงเลยซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงเลือกริกให้ทาภารกิจนําดวงวิญญาณกลับมาใด้ดิงในในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้ามนุษย์อีแรงก็แซริกถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทาไมริกถึงเกลียดพระเจ้าขนาดนั้น,น่นก็เพราะริกรู้สึกอิจฉาพวกนั้นที่มีแต่คนเข้ารบบูชาผิดกับตัวเขาที่เดียวดายไร้ซึ่งอํานาจไร้ซึ่งเกียด และความเคารพนั่นเองแหละครับในส่วนเงื่อนไขและข้อจํากัดที่ทํให้ริกนั้นดูอ่อนแอกว่าพระเจ้ามันก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกันนะครับแน่นอนแหละว่าริกเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจริงอยู่ว่าริกสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์และอาวุธต่างๆมากมายที่สามารถฆ่าเหล่าทวยเทพจอมมารปีศาจหรือแม้กระทั่งทําลายล้างโลกได้ในชั่วพริบตาแต่ริกก็ยังคงต้องพึ่งอุปกรณ์และอาวุธเหล่านั้นเพื่อจะทําสิ่งที่ต้องการได้ ขนาดที่เหล่าถวยเทพสามารถกุมพลังเหล่านั้นไว้กับตัวได้โดยธรรมชาติเลยเครื่องง่ายๆตูกระดิกนิดเดียวโลกใบนี้ ก็สามารถแตกสลายได้เลยประมาณนั้นและแม้ว่าริกจะชนะพวกเหล่าเทวเทพมามากหน้าหลายตาได้จากสิ่งประดิษฐ์สุดเทพของเขาเนี่ยแต่รูปแบบพื้นฐาน้าเทียบกันแบบเฮทูเฮดริกเทียบอะไรกับพระเจ้าไม่ได้เลยนะครับเหล่าเทพระเจ้าไม่เพียงแต่จะมีพลังกำลังทางร่างกายที่แข็งแรงและพลังของแต่ละองค์ที่ได้มาแต่กำเนิดก็แข่งแกร่งมากพอจี่จะทำให้พวกเขาเหนือกว่าริกในด้านสภาพร่างกาย โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งประดิษฐ์อะไรเลยแถมพวกเขายังได้รับการบูชาและเทิดทูนโดยเหล่าสาวกที่รักในตัวเทพเจ้าแต่ละองค์อีกด้วยอีกทั้งนะครับริกยังไปนคนที่เห็นแก่ตัวและค่อนข้างจะเย็นชาเขามาจะผลักใส่ไล่ส่งคนใกล้ชิดออกไปเสมอโดยในช่วงต้นของซีรีส์ริกกับมอตตี้เนี่ยมอตตี้จะโดนเป็นประจำเลยใจคิดว่าตามติดตาไปจนภัยด้วยกันจะเจอแต่เรื่องสนุกน่าตื่นเต้นแต่ที่ไหนได้นะครับการเดินทางร่วมกันกับริกมันยิงกว่าตกไปในขุมนรก อเวจี v G, ชั้น7ชั้น8อีกทั้งเจอแกลงสารพัดโดนทิ้งโดนหลอกแต่ในท้ายที่สุดแล้วริกกับหมอตีก็สร้างความไวเนื้อเชื่อใจกันได้สําเร็จจนกระทั่งมาในซีซั่นที่6ที่หมอตีเริ่มจะสงสัยว่าริกไม่รักเขาอีกครั้งทําให้เกิดการแตกหักขึ้นจะสังเกตได้ว่าในตอนนี้ไม่มีใครที่รักริกแบบสนิทใจได้เลยอีกต่อไปซึ่งก็ค่าจะห่างไกลาจากความรักบริสุทธิ์ ที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธทาจากเหล่าองค์เทพเจ้าเป็นรักที่ให้แบบไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่ริกจะไม่มีวันได้สัมผัสนั่นเองเลยครับจึงไม่แปลกที่ริกจะเกลียดเทพเจ้าขนาดนั้นเพราะพื้นฐานไม่มีอะไรที่ริกจะสามารถเทียบพวกนั้นได้เลยและด้วยความที่อีโก้ความอยากเป็นที่หนึ่งของเขาก็เลยตบพระเจ้าโชว์เลยนั่นเองว่าเฮ้ยไม่เห็นจะแน่เลยนี่วาโตนี่แหละเจ๋งที่สุดในจักรวาลเว้ยอะไรทํานองนั้นเลยครับอารมณ์แบบเป็นปมฝังใจนั่นแหละ คือเอาง่ายๆนะครับโดยสรุปแล้วทั้งที่เราเห็นในซีรีส์และก็ในคอมิกริกก็หมอตีริกเขาไม่เพียงแต่จะเกลียดเทพเจ้ากับเรื่องศาสตร์เวทมนต์แบบเขาใส่นะครับแต่เขายังคิดว่าพวกนั้นมันไม่มีสติปัญญาเท่าเขาและรู้ตัวด้วยว่าถ้าตัวเขาแบบฟูลออปชันเนี่ยยังไงก็จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้แน่นอนทว่าสิ่งน่งที่ริกไม่มีทางจะสู้ได้เลยก็คือความรักที่ริกไม่เคยได้สัมผัสแม่ริกจะฉลาดที่สุดในจักรวาลแต่ก็ไม่มีทางดึงใครให้มารักได้เท่ากับพระเจ้า ที่เกิดมาก็มีคนรักเลยได้หรอกริกเขาเลยอิจฉาพวกนี้มาตลอดยิ่งได้เผชิญหน้ากันบอกเลยว่าไม่มีการออมมือใดๆและทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมริกถึงเป็นนักวิทย์ที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ากับเวทมนต์เพราะเขารู้ว่าวิทยาศาสตร์ของเขาเหนือกว่าเห็นเห็นซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงแต่เหตุผลที่ริกเกลียดเรื่องพันนี้เพราะมันมีอิทธิพลกับทุกคนมากกว่างานวิทย์ของเขาริกก็เลยรู้สึกหมันไส้หน่อยๆน่อและเกลียดสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นมานั่นเองแหละครับ แล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่บอกว่าทําไมริกเขาถึงเกลียดพระเจ้าขนาดนั้นนะว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงอะ่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยแหละครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ